ดีค่ะสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับคนจังหวัดไหนราชธานีค่ะราชธานีพี่เขยกับพี่สาวชวนมาบอกว่า มีโรงงานอลูมิเนียมนะคะเป็นลายไม้ซึ่งโดยส่วนตัวตัวเองก็หามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วหาอะไรที่เป็นวัสดุแทนไม้จริงแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นอลูมิเนียมนึกว่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆไม้เทียมอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เห็นในรีวิวที่เจ้ส่งให้ดูสัก 2-3 รีวิวก็ตัดสินใจเลยค่ะจองตัวเองเลยค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะมาเองลงทุนมาเองแล้วเป็นยังไงบ้างมาถึงที่นี่แล้วมาถึงปุ๊บก็ตื่นตาตื่นใจค่ะตัวเองทำบ้านจัดสรรอยู่ค่ะก็ได้ไอเดียว่าจะต้องเอาอลูมิเนียมไม้เนี่ยลายไม้เนี่ยไปใส่ในโครงการ2แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านหน้าต่างหรือประตูห้องน้ำกระจกที่ทุบแล้วก็ไม่แตกสักทีเนี่ยกันความร้อนด้วยแล้วก็แถมยืนคนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นในบ้านเราแต่คนในบ้านมองออกไปชัดเลย อันนี้ทำให้เราไม่ต้องมีผ้าม่านเลยก็ได้เพราะว่ากระจกมันก็กันความร้อนอยู่แล้วตู้เสื้อผ้า นะเห็นไปโขนของจริงเลยนะใช่อัดคลิปวิดีโอไว้แล้วเป็นพี่สาวค่ะแข็งแรงมากค่ะมันแสดงปรับได้นี่ก็ทำให้แสงเข้าบ้านแล้วก็ระบายอากาศได้ในทันทีอันนี้ก็น่าสนใจอยากจะเอาไปตั้งไว้ที่อุบลนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยมันฉีกแนวจากอลูมิเนียมที่เราเข้าใจว่ามันคือแค่ประตูหน้าต่างเรามีปัญหาเรื่องคิดราคาต้นทุนวัสดุอะไรพวกนี้ไหมอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ติดค้างอยู่ในใจแต่ว่าพอมาเห็นแอปอัจฉริยะของเฮียตงเนี่ยมันคลายไปได้เยอะทีเดียวว่าการวัดก็ไม่ได้ยากอะไรแค่กว้างคูณยาวเสร็จแล้วก็แอปเนี่ยสามารถคำนวณต้นทุนให้เราได้เลยแม้กระทั่งค่าช่างค่าติดตั้งคือมัน one stop service จริงๆก็เลยแบบอยากจะได้แอปนี้ไปใช้ด้วยนะคะก็ดาวน์โหลดกันง่ายๆเนาะเขียน iWinใน Play Store ใน Play Store ค่ะตอนนี้ก็มีไว้ใน iPad เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่ตงมากๆยังไงช่วยดูแลด้วยนะคะอยากจะได้อลูมิเนียมลายไม้ไปติดที่บ้านจริงๆค่ะขอดูแลด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ